พระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อเราเราอยู่ในช่วงวาระสุดท้ายที่โลกนี้หล่อหลอมให้ผู้คนมีใจที่อดทนน้อยลงเดี๋ยวนี้เรามีอะไรครับเรามี AI เมื่อก่อนนี้เราใช้สมองคิดเดี๋ยวนี้ AI คิดแทนเราแล้วเครื่องคิดเลขก็คิดแทนเราหมดแล้วทุกอย่างกำลังเป็นไปแบบนี้มีหุ่นยนต์ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์นักฆ่าไว้ในการทำสงครามถ้าจรวดประเทศนี้สามารถเดินทางภายใน5นาทีที่จะไปทำลายอีกประเทศหนึ่งอีกประเทศหนึ่งก็จะคิดว่าทำยังไงที่เราจะยิงไปเร็วกว่าเขาให้เหลือ3นาทีพูดง่ายๆว่าศัตรูตายก่อนอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับว่าทุกอย่างกำลังรวดเร็วขึ้นแบบที่พี่น้องเองเนี่ยเราคาดไม่ถึงผมก็คาดไม่ถึงต้องการความสำเร็จแบบเร็วๆต้องการทำตามใจแบบเร็วๆต้องการความสุขแบบเร็วๆในหนังสือดาเนียลบทที่12ข้อ4ได้บอกไว้บอกว่าคนเป็นอันมากจะวิ่งไปวิ่งมาและความรู้จะทวีขึ้นพระคัมภีร์นะครับย้ำอีกครั้งดาเนียลบท12ข้อ4คนเป็นอันมากจะวิ่งไปวิ่งมาและความรู้จะทวีขึ้นแสดงว่าสิ่งที่พระคัมภีร์พยากรณ์ไว้กำลังเป็นจริงในช่วงเวลานี้แล้วความรู้ที่ทวีคูณขึ้นก่อเกิดประโยชน์มากแต่ก็ก่อเกิดความชั่วร้ายมากด้วยเช่นเดียวกันพระสัญญาของพระเจ้ากำลังจะสำเร็จเราต้องรอคอยพระสัญญาของพระเจ้าอาเมนไหมครับอย่าให้โลกนี้กลืนเราไปแต่เราต้องอยู่กับพระเจ้าผู้คนหลงลืมพระเจ้าไปให้ความสำคัญอย่างอื่นเสียแทนความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวหายไปไม่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไม่ประพฤติการดีเป็นเรื่องที่น่ากลัวใช่ไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าเมตตาเรามนุษย์กลายเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะครับพระเจ้าก็เล็กลงไปในที่สุดพระเจ้าต้องการที่จะเป็นเอกเป็นหนึ่งในทุกสิ่งเพราะว่าพระองค์เป็นผู้สร้างมนุษย์พระเจ้าให้สติปัญญาแก่มนุษย์แต่มนุษย์ลืมพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาจริงๆความบาปก็ทวีคูณขึ้นครับเหมือนกับน้ำที่หนุนสูงหนุนทะเลให้สูงขึ้นนะครับความดีของพระเจ้ากำลังถูกลดถอนลงล่อยหลอไปจนใกล้ที่ผู้คนจะเกือบจะทิ้งพระเจ้าในช่วงโควิดมามีผู้คนจำนวนมากที่ตายเพราะโรคโควิด-19 แต่มีผู้คนจำนวนมากที่หันหลังให้กับพระเจ้าด้วยพี่น้องที่รู้ว่าใครเป็นผู้หลงหายไปในวงศาคณาญาติหรือพี่ๆน้องๆของเราเรียกเขากลับคืนมาโดยเร็วเพราะว่าเราจะเชิญให้พระเยซูกลับมาอาเมนไหมครับพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าในวาระสุดท้ายผู้คนจะสลบสลายไปด้วยความกลัวและเพราะสังหรณ์ใจถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นพี่น้องครับผู้คนกำลังอยู่ในความกลัวกลัวอะไรมั่งกลัวโรคระบาดครั้งใหม่กลัวภัยสงครามที่นิวเคลียร์กำลังถูกสร้างขึ้นมากมายเกลื่อนกราดไปในหลายประเทศและเมื่อยิงกันพี่น้องครับไม่มีใครเหลือนะฮะไอ้ที่ยิงเขาก็ไม่เหลือไอ้ที่ถูกยิงก็ไม่รอดนะครับขอพระเจ้าเมตตานะครับพระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้นะครับว่าผู้คนสลบสลายไปด้วยความรู้สึกหวาดกลัวความทุกข์ยากลำบากที่แสนสาหัสกำลังเกิดขึ้นในสังคมนะครับผู้คนต่างก็กลัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีพระเจ้ายิ่งกลัวใหญ่เลยเพราะเขาไม่มีที่หวังพี่น้องทั้งหลายเราทั้งหลายยังมีที่หวังใช่ไหมครับอาเมนไหมครับเรามีที่หวัง
คือพระเยซูคริสต์ผู้สถิตในเราทั้งหลายเป็นความหวังและเป็นศักดิ์ศรีอาเมนไหมครับฮาเลลูยาน้องชี้ที่ตัวของเราดีไหมครับชี้ที่ตัวของเราพระคริสต์สถิตในเราเป็นที่หวังและเป็นศักดิ์ศรีอาเมนไหมเราเชื่อเช่นนั้นและเราประพฤกษ์เช่นนั้นด้วยไม่ใช่แค่เชื่อแต่เราทำออกเราแสดงออกเราประพฤกษ์ออกเรากระทำสิ่งต่างๆโดยความมุ่งมั่นปรารถนาในหัวใจของเราว่าเราเชื่อนะครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับแต่คนที่มีพระเจ้านั้นเขารู้ดีครับว่าโลกนี้ไม่ใช่บ้านของเราผู้ที่วายชนผู้ที่ล่วงหลับไปแล้วเขาก็ไปของเขาแหละโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีพระเจ้าพระเจ้าให้ไปอยู่ในเมืองบรมสุขเกษมอาเมนไหมครับฮาเลลูยาต่างกันนะพวกเราที่เป็นอยู่บรรดาผู้ที่มีอยู่ที่จากไปในพระเจ้าเขาไปที่หนึ่งนะเขาไปที่หนึ่งแต่พวกเราที่เป็นอยู่เนี่ยพี่น้องผมจะบอกว่าคนที่ล่วงหลับไปแล้วในพระเยซูคริสต์เจ้าวันหนึ่งเขาจะฟื้นขึ้นมาเขาจะฟื้นขึ้นมาเป็นพวกแรกพวกที่สองคือเราทั้งหลายที่ยังเป็นอยู่นะครับพวกเราทั้งหลายที่ยังเป็นอยู่จะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับเขาถูกเปลี่ยนแปลงจากกายที่ต้องตายบัดนี้เขากลายเป็นร่างกายแห่งพระสิริหรือกายอมตะแล้วพวกแรกพวกที่สองคือเราที่จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่และพวกเราทั้งสองพวกหนึ่งและพวกสองจะขึ้นไปในฟ้าอากาศช่วงเวลานั้นเราเรียกว่า rapture พวกเรารอเขาฟื้นเมื่อพระเยซูมาและเราทั้งหลายทุกคนจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่เราจะไปเมืองสวรรค์เราจะไปในฟ้าอากาศไปอยู่ที่นั่น7ปีเองและเสร็จแล้วเราก็จะกลับลงมาปกครองโลกร่วมกันกับพระเยซูในยุคพันปีพี่น้องทั้งหลายและเราจะรับพระพรของพระเจ้าเราจะอยู่กับพระเจ้าในยุคพันปีนี่คือเวลาแห่งความปรารถนาแห่งหัวใจของเราและบ้านที่ถาวรของเราไม่ใช่โลกใบนี้แต่พระเจ้าให้โอกาสพวกเราได้หลายช็อตเลยทีเดียวช็อตที่หนึ่งเปลี่ยนกายขึ้นไปในฟ้าอากาศช็อตต่อมาลงมาในโลกนี้ปกครองโลกร่วมกันและก็ในที่สุดเราจะเข้าไปสู่นิรันดร์การกับพระเจ้าในฟ้าสวรรค์อันสูงของพระเจ้าอาเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายรอคอยแล้วเราขอบพระคุณพระเจ้าเช่นเดียวกันโลกนี้กำลังหวาดกลัวต่อพระพิโรธของพระเจ้าพระพิโรธของพระเจ้ากำลังมาครับคนที่รักพระเจ้าคนที่รอคอยพระเจ้าคนที่จดจ่อกับพระเจ้าจะได้รับการไถ่ตัวของเราขึ้นไปสู่ช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันเกี่ยวยังไงครับเมื่อโลกเต็มไปด้วยความวุ่นวาย7ปีแห่งความทุกข์ยากลำบากครั้งยิ่งใหญ่หรือ7ปีแห่งมหากริยุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราคือช่วงเวลาที่เราจะกลับโลกจะเต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากแต่เราจะกลับอาเมนไหมครับฮาเลลูยานี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเราเมื่อคริสตจักรเตรียมพร้อมเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ถูกรับขึ้นไปในฟ้าอากาศแล้วนั้นโลกจะร้ายซึ่งผู้เหนี่ยวรั้งผู้หน่วงรั้งจะออกไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ประทับอยู่กับชีวิตของพวกเราคริสตจักรของพระเจ้าที่เราเรียกตัวเราเองว่าคริสตจักรของพระเจ้าไม่ใช่ตัวอาคารแต่คริสตจักรของพระเจ้าคือตัวเราและเมื่อคริสตจักรของพระเจ้าถูกรับขึ้นไปพระวิญญาณของพระเจ้าก็ไปด้วยเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นผู้พาเราขึ้นไปนะครับอาเมนไหมครับพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นผู้พาเราขึ้นไปโลกซึ่งร้ายผู้หน่วงรั้งจะมีมารซาตานครอบครองในทุกย่านฟ้าอากาศในทุกพื้นที่
ทั่วโลกจะอยู่ในการครอบงำและฤทธิ์อำนาจของความชั่วร้ายจะเต็มไปด้วยภัยพิบัติเต็มไปด้วยโรคระบาดเต็มไปด้วยแผ่นดินไหวไฟจากฟ้าจะมีทุกอย่างจะเกิดขึ้นพี่น้องทั้งหลายครับเราอยากอยู่ที่นี่ไหมขอพระเจ้าช่วยเราให้ทุกคนเตรียมพร้อมครับเพราะว่าโลกนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของเราขอให้เรามองไปในโลกหน้าโลกที่พระเจ้าอยู่พระองค์กำหนดไว้และลิขิตชีวิตของเราทั้งหลายอยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความเชื่อที่สมบูรณ์แบบเวลานี้เราอาจจะมองสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกแต่วันนั้นชัดเจนเมื่อพระเยซูมาอาเมนไหมครับแล้วคนในโลกนี้เนี่ยผู้ลุ่มหลงในความสำเร็จผู้รอคอยแต่ความมั่งคั่งความรุ่งเรืองโลกนี้จะผ่านมันไปนะครับคนที่เป็นของพระเจ้าจะมุ่งมั่นและรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูในฟ้าอากาศอย่างจดจ่อครับพี่น้องใจของเราต้องมุ่งอยู่ที่พระเยซูใจของเราต้องไม่มุ่งไปในสิ่งอื่นๆอีกต่อไปแต่ขอบคุณพระเจ้าเราห่วงได้ไหมห่วงลูกของเราห่วงสามีของเราห่วงภรรยาของเราไหมเราห่วงครอบครัวของเราไหมเราห่วงการงานของเราไหมห่วงได้ครับแต่ความห่วงของเราจะต้องพึ่งพิงพระเจ้าอาเมนไหมแล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรานำเขามาถึงความรอดเรานำเขามาสู่ความเชื่อเราดูแลชีวิตความเชื่อของเขาให้ดีจนเขาเป็นลูกของพระเจ้าเขาก็มีสิทธิ์เหมือนพวกเราฮีบรูบทที่9ครับข้อที่28ได้กล่าวเอาไว้ว่าพระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่2มิใช่เพื่อกำจัดบาปแต่เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ได้รับความรอดเอาละคำว่าครั้งที่สองเสด็จมาครั้งที่สองมีความหมายที่ทำให้เราต้องรู้ว่าการปรากฏครั้งที่สองเป็นการปรากฏในฟ้าอากาศของพระเยซูพระองค์จะปรากฏเป็นครั้งที่สองพระองค์ไม่ได้เสด็จมาในโลกแต่การปรากฏของพระเยซูในฟ้าอากาศก็เพื่อช่วยเราออกไปจากโลกนะครับพี่น้องดังนั้นแล้วเนี่ยผู้เชื่อต้องมีใจที่รอคอยผู้เชื่อต้องยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งที่เรามีในโลกใบนี้ชั่วคราวทุกอย่างที่เรามีอยู่ในเวลานี้ชั่วคราวขอพระเจ้าให้เราดูแลสิ่งที่ชั่วคราวนี้ด้วยความระมัดระวังในเวลาเดียวกันขอให้เราดูแลจิตใจจิตวิญญาณของเราให้เอาจริงเอาจังกับพระเจ้านี่คือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราดังนั้นแล้วสิ่งที่เรามีอยู่ในฐานะเป็นหญิงพรหมจารีที่ฉลาดและมีน้ำมันเติมเต็มตะเกียงพึงกระทำก็คือการรอคอยด้วยใจจดจ่อและมุ่งมั่นเราเป็นพรหมจารีของพระเจ้าด้วยอาเมนไหมครับเราตัดบาปออกไปจากร่างกายไปจากจิตใจเราตัดความชั่วร้ายออกไปและเรายอมมอบกายถวายชีวิตแด่พระเจ้าเราคือพรหมจารีที่ฉลาดและจำเป็นที่จะต้องเติมน้ำมันให้เต็มตะเกียงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระสัญญาของพระเจ้าจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรารอคอยวันนี้ย้ำคำว่ารอคอยเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากขอเท้าความนิดหนึ่งภาพตอนเด็กๆของผมเนี่ยผมอยู่ในโรงเรียนประถมผมมีน้องๆอีก2คนในเวลานั้นตอนเที่ยงแต่ละวันเนี่ยเนื่องจากผมและน้องๆไม่ผูกอาหารของโรงเรียนไว้ทานจึงจำเป็นที่จะต้องรอให้แม่มาส่งตอนที่นักเรียนออกไปกินข้าวเที่ยงเขามีบัตรออกไปนะครับเขาเดินออกไปจากประตูโรงเรียนไปหาร้านอาหารทานเนี่ยแต่พวกผมเนี่ยนะครับ 2-3 คนรอแม่มา10นาทีผ่านไปไม่มีนักเรียนเหลืออยู่ในโรงเรียนเลยเพราะว่าเขาออกไปกินข้าว45นาทีผ่านไปไม่มีวี่แววแม่มาไม่มีวี่แวว
ยายมาแต่พอตอน55นาทีตอน5นาทีก่อนเข้าเรียนแม่มาโอ้โหตอนนั้นน่ะยืนน้ำตาไหลนะครับยืนน้ำตาไหลเพราะว่าน้องทั้งสองคนน่ะยืนน้ำตาไหลเมื่อไรแม่จะมาหรือเป็นอาม่าจะมาแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเราโหขอบคุณพระเจ้ามีบางครั้งแม่หรืออาม่าต้องไปเรียกออกจากห้องเรียนเพราะว่าถึงเวลาเข้าเรียนแล้วออกมากินข้าวออกมากินข้าวพี่น้องดูสิครับน้ำตาจะไหลซึมแต่เศร้าเคล้าความสุขเคล้าความยินดีปนเพกันไปความรู้สึกที่จดจ่ออยู่กับเรื่องอาหารเที่ยงเนี่ยมันเอาไม่ออกไปจากหัวใจเลยนะครับโอ้ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เรามีใจจดจ่อพี่น้องครับคนที่รอคอยพระสัญญาของพระเจ้าต้องจดจ่ออาเมนไหมครับอาเมนไหมครับเข้าใจคำว่ารอคอยไหมการรอคอยคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มหาศาลมโหฬารสำหรับชีวิตของพวกเราจริงๆพระสัญญาของพระเจ้าจะสมบูรณ์ต่อเมื่อการรอคอยเรามาถึงคำตอบเมื่อการรอคอยด้วยใจจดจ่อใจมุ่งมั่นเราจะเห็นพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของพวกเราอาเมนไหมครับฮาเลลูยาสองสิ่งที่หญิงพรหมจารีฉลาดและเจ้าสาวของพระคิดจักรธรรมประการที่หนึ่งก็คือลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงให้สว่างสวยนะครับมัทธิวบอกไว้นะครับในบทที่25ข้อ6ข้อ7ครับกล่าวอย่างนี้ครับครั้นเวลาเที่ยงคืนที่มีเสียงร้องมาว่าดูเถิดเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกมารับท่านเถิดบรรดาหญิงพรหมจารีเหล่านั้นก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตนพี่น้องครับท่าทีที่เตรียมพร้อมรับเสด็จท่าทีที่เตรียมพร้อมชีวิตในพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากและเราทั้งหลายต้องไม่ลืมนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงให้สว่างไสวประการที่สองครับเติมน้ำมันให้เต็มตะเกียงทั้งเติมน้ำมันสำรองเอาไว้ด้วยพี่น้องครับอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้ว่ามันจะต้องหมดเตรียมใจไว้เติมให้เต็มเพราะว่านี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากพวกเราทุกคนต้องรอฮาเลลูยาและต้องสำรองชีวิตที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยน่ากลัวเป็นที่สุดเติมเต็มน้ำมันสำรองเอาไว้เราต้องยอมรับความจริงเหมือนในมัทธิวบทที่25ข้อ3และข้อ4บอกว่าพวกคนโง่เอาตะเกียงของตนไปแต่หาได้เอาน้ำมันไปไหมแต่คนที่มีปัญญานั้นได้เอาน้ำมันใส่ภาชนะไปกับตะเกียงของตนด้วยนะครับในภาษาของอมตะธรรมร่วมสมัยใช้คำว่าใส่น้ำมันสำรองนะครับใส่น้ำมันสำรองนะในมัทธิวบทที่25ข้อ3ครับพี่น้องที่นี่บอกว่าเวลาเอาตะเกียงมาเติมน้ำมันก็รู้จักหาภาชนะใส่น้ำมันสำรองเผื่อไว้เตรียมที่จะมีน้ำมันสำรองนะครับเราต้องรู้จักสำรองน้ำมันและเติมเต็มการทรงเจิมของพระเจ้าเอาไว้ด้วยดื่มด่ำกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ววางใจในเวลาที่พระเจ้าจะกระทําการต่างๆในชีวิตของเราวางใจในเวลาของพระเจ้านะครับอย่ากระวนกระวายเพราะคนมากมายที่ไม่ได้สำรองน้ำมันเมื่อเจ้าบ่าวมาดูเหมือนว่าชักช้าอยู่นั้นไม่ได้ไปตามกำหนดกับเขาผิดพลาดครับเกินคาดครับคิดว่าเอาแค่จุดให้พอใช้ในงานแต่ไม่ได้เติมสำรองเอาไว้ไม่ได้ชีวิตของหญิงพรหมจารีโง่ต่างก็หลับไหลไปและพลาดเสียงแตรครับพี่น้องทำไมมีพรหมจารีโง่กับพรหมจารีฉลาดแสดงว่า
พูดถึงใครพูดถึงคริสตจักรของพระเจ้าใช่ไหมครับไม่ได้พูดถึงคนข้างนอกนะพูดถึงคริสตจักรของพระเจ้าพูดถึงคริสเตียนพูดถึงคนที่เชื่อพระเยซูเรียกว่าพรหมจารีส่วนจะฉลาดหรือส่วนจะโง่อันนั้นแล้วแต่คริสตจักรของพระเจ้าต้องฉลาดอาเมนไหมครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเราต้องไม่หลับไหลนะครับอาเมนไหมครับนะแล้วอยู่ใกล้พระสัญญาของพระเจ้าแห่งการเสด็จมาในยุคนี้ใกล้เหมือนอยู่ปากประตูบ้านแล้วเนี่ยพี่น้องพระเยซูอยู่ใกล้เหลือเกินแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าเรื่องแรปเชอร์ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆนะเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าวันนี้ใกล้กว่าวันนั้นตั้งเยอะและเรารอและเราจดจ่อและเราไม่ทิ้งคำสัญญาของพระเจ้าที่อยู่ในใจและอยู่ในหูของพวกเราอาเมนไหมครับขอพระเจ้าช่วยเราด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าเราต้องตื่นตัวอยู่เสมอครับเฝ้าระวังอธิษฐานอยู่เสมอครับในมัทธิวบทที่25ข้อที่8 9และ10กล่าวไว้อย่างนี้ครับบรรดาคนโง่ก็พูดกับพวกมีปัญญาว่าขอแบ่งน้ำมันของพวกท่านบ้างเพราะตะเกียงของเราจวนจะดับอยู่แล้วพวกที่มีปัญญาจึงตอบว่าน่ากลัวน้ำมันจะไม่พอสำหรับเราและพวกท่านจงไปหาคนขายแล้วซื้อสำหรับตัวเองจะดีกว่าสำหรับระหว่างที่เขาทั้งหลายออกไปซื้อเจ้าบ่าวก็มาถึงพวกที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ไปกับท่านในงานสมรสแล้วประตูก็ปิดวาระสุดท้ายคนที่ไม่เห็นคุณค่าของการเตรียมพร้อมและเข้าร่วมในพิธีมงคลสมรสกับพระเมสโพดกแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าไปสู่ประตูแต่จะถูกประตูปิดใส่หน้าใครเปิดก็ไม่ได้แล้วไม่มีใครจะเปิดให้กับเขาได้อีกเพราะพระเจ้าเป็นผู้ปิดด้วยพระองค์เองผู้คนเห็นคุณค่าของการเตรียมชีวิตในความเป็นเจ้าสาวจำเป็นนะครับท่านต้องมันที่จะลุกขึ้นแต่งตะเกียงของชีวิตของเราเติมน้ำมันให้เต็มตะเกียงอยู่เสมอนะครับอาเมนไหมครับคนเหล่านั้นจะได้รับบำเหน็จต่อเมื่อเขาเตรียมพร้อมเท่านั้นนะครับพี่น้องครับความล้ำลึกแห่งการรอคอยพระเจ้าขอเรามาดูในอิสยาห์บทที่40ข้อ31ครับความล้ำลึกแห่งการรอคอยพี่น้องในอิสยาห์บทที่40ข้อ31กล่าวว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปรี้ยฮาเลลูยาคำว่ารอคอยในร่างศัพท์ภาษาฮีบรูนะครับได้บอกไว้กับเรานี่คือคำว่ารอคอยรอคอยคาวาผูกเข้าด้วยกันอาจจะเป็นการบิดเพื่อที่จะให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนรวบรวมนะครับเป็นการเปรียบเปรยเป็นเรื่องของการคาดหวังในหนังสือพระคัมภีร์สำนวนคิงเจมส์ได้บอกไว้บอกว่าเป็นการรวบรวมร่วมกันมองดูอดทนคอยอยู่รอสำหรับอยู่ข้างบนอยู่เบื้องบนแล้วต้องเงยหน้าขึ้นแล้วดูสิ่งที่อยู่เบื้องบนปรากฏเป็นครั้งแรกในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อ9นะครับได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าตรัสว่าจงให้น้ำที่อยู่ใต้ฟ้ารวบรวมเข้าอยู่แห่งเดียวกันและจงให้ที่แห้งปรากฏขึ้นก็เป็นดังนั้นมีคำว่ารวบรวมเข้าอยู่แห่งเดียวกันในภาษาอังกฤษใช้คำว่า gather together หมายความว่ารวบรวมเข้าด้วยกันนะครับรวบรวม
เข้าไปอยู่ในแห่งเดียวเท่านั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจะรวบเราไปรวมกันอยู่ในที่เดียวกันอาเมนไหมครับนั่นหมายความว่าการที่พระเจ้าเรียกเราให้ใกล้ชิดผูกสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์พระเจ้ากำลังถักทอเราทุกคนให้พร้อมรับการเสด็จมาของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเจ้าสาวของพระคริสต์รอคอยนะเอามือวางลงที่หน้าอกของเราดีไหมครับบอกตัวเองนะเราเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ต้องรอคอยอดทนหน่อยนะใช่ไหมครับนะครับในพระธรรมยอห์นบท17ข้อ11ครับย้อน17ข้อ11กล่าวว่าบัดนี้ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีกแต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้และข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงโปรดพิทักษ์รักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์เพื่อเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนดังที่ข้าพระองค์กับพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอาเมนไหมครับการที่เรามีใจที่รอคอยพระเจ้าพระเจ้าจะรวบเราและรวมกันมาอยู่ด้วยกันนะครับพระเยซูกับพระบิดาเป็นไงครับพระองค์ไม่เคยห่างหายไปจากกันนะถึงแม้ว่าพระองค์จะอยู่ในกายมนุษย์ในช่วงเวลา33ปีที่อยู่ในโลกแต่พระเยซูคริสต์ก็อยู่กับพระบิดามาโดยตลอดในอดีตการพระเยซูก็อยู่กับพระบิดามาโดยตลอดในทุกยุคทุกสมัยจนมาอยู่ในกายของความเป็นมนุษย์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนี่ครับหลายพันปีตั้งแต่เวลาแห่งการสร้างโลกเกิดขึ้นนับไม่ถ้วนพระองค์ก็อยู่ร่วมกันแล้วและพระองค์ก็อยากจะให้เราทั้งหลายเป็นเช่นนั้นด้วยอาเมนไหมครับเราจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ให้ได้และพระองค์หวงแหนพี่น้องทั้งหลายอาเมนไหมครับเพราะว่าวันหนึ่งพระองค์จะรวบรวมพี่น้องทั้งหลายขึ้นไปหาพระองค์จนได้และพระเจ้ากำลังจะรวบรวมน้ำที่อยู่ใต้พื้นโลกใต้พื้นฟ้าในที่แห่งเดียวพระองค์จะรวบมาอยู่ร่วมกันถึงเราทั้งหลายผู้เชื่อในพระเยซูก็จะถูกรวบรวมเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับพระองค์รวบรวมน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์ในแผ่นดินโลกมาในที่แห่งเดียวกันเพื่อพระทัยของพระองค์จะปรากฏผลเลิศและเห็นผลสำเร็จในวันที่พระเจ้าทรงปรากฏขึ้นเราทั้งหลายจะไม่ถูกกระจัดกระจายอยู่อีกต่อไปอาเมนไหมครับทุกทิศทุกทางจะถูกรวมเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับในสดุดีบทที่27ข้อ14ได้กล่าวว่าจงรอคอยพระเจ้าจงเข้มแข็งและให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดจงรอคอยพระเจ้านะครับสดุดีบทที่40ข้อ1บอกไว้ข้าพเจ้าได้เพียรรอคอยพระเจ้าพระองค์ทรงเอนพระองค์ลงฟังคำร้องทูลของข้าพเจ้าพี่น้องคำว่ารอคอยต้องมีความเพียรต้องรอคอยด้วยใจอดทนการรอคอยต้องกล้าหาญการรอคอยต้องเข้มแข็งการรอคอยอาจจะมีบททดสอบบททดลองในชีวิตของท่านต่างๆนานาเพื่อที่จะขัดเกลาเราทำให้เราทั้งหลายเป็นตะเกียงที่มีชีวิตอาเมนไหมครับเพราะว่าพระองค์จะเจรนัยให้ความงามความงดงามเกิดขึ้นในชีวิตเพื่อเราจะได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าฮาเลลูยาคนที่รอคอยพระเจ้าจะไม่หยุดที่จะพึ่งพาพระเจ้าต้องพึ่งพาพระเจ้าอิสยาห์บทที่25ข้อ9ได้กล่าวไว้ในวันนั้นเขาจะกล่าวกันว่านี่เนี่ยนี่คือพระเจ้าของเราทั้งหลาย
เราได้รอคอยพระองค์เพื่อว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอดนี่คือพระเจ้าเราได้รอคอยพระองค์ให้เรายินดีและเปรมปรีในความรอดของพระองค์ฮาเลลูยาเห็นไหมครับพระเจ้าบอกไว้ให้เราอดทนรอคอยความรอดกำลังมานะครับอิสยาห์บทที่33ข้อ2บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายรอคอยพระองค์ขอทรงเป็นแขนของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกเช้าเป็นความรอดของเราในยามทุกลำบากเปรมปรีในความรอดของพระองค์สรรเสริญพระเจ้านะครับการที่เราทั้งหลายรอคอยพระเจ้าเต็มล้นไปด้วยความหวังนะครับเราไม่ได้สิ้นหวังอาเมนไหมครับทุกอย่างกำลังสำเร็จแล้วกำลังมาถึงบทสุดท้ายแล้วบทสุดท้ายในชีวิตของเราใกล้มากแล้วการที่รอคอยพระเจ้าต้องเปี่ยมไปด้วยความหวังครับผู้ที่รอคอยพระผู้ช่วยรอดเขาจะได้รับกำลังเพิ่มขึ้นทั้งแขนทั้งขาของเขาความช่วยเหลือจะตามมาอย่างเห็นได้ชัดเขาจะผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้โดยพึ่งพระคุณของพระเจ้าและเขาจะผ่านพ้นไปด้วยการพบพระพักพระเจ้าในเวลาไม่ช้ามี5ประการที่อยากจะให้พี่น้องได้เห็นผลแห่งชีวิตเมื่อเรารอคอยพระเจ้ามีผล5ประการเมื่อเรารอคอยพระเจ้านะครับจะปรากฏในชีวิตของเราประการที่1เราพบสันติสุขในพระเจ้าเมื่อเรารอคอยพระองค์อาเมนไหมครับโคโลสีบทที่3ข้อ15ได้บอกว่าจงให้สันติสุขแห่งพระเจ้าครอบครองอยู่ในใจของท่านทั้งหลายในสันติสุขนั้นทรงเรียกท่านทั้งหลายไว้ให้เป็นกายอันเดียวด้วยและท่านทั้งหลายจงขอบพระคุณนะครับพระคัมภีร์บอกไว้มีสันติสุขการรอคอยต้องมีความสุขเหมือนเรารอคอยคนรักอ่ะนะครับเหมือนเรารอคอยเหมือนคุณแม่รอคอยที่จะให้ลูกน้อยคลอดออกมาคอยด้วยอะไรครับความสุขใช่ไหมครับนะครับขอบคุณพระเจ้าประการที่สองเมื่อเราได้ฝึกที่จะวางใจในพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเราเพลงค่ำครวญบทที่3ข้อ25ได้บอกเอาไว้นะครับพระเยโฮวาทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่และทรงดีต่อจิตวิญญาณที่แสวงหาพระองค์นะครับต่อไปปฐมกาลบทที่49ข้อ18ได้กล่าวไว้ว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์รอคอยความรอดจากพระองค์เห็นไหมครับว่าการฝึกใจที่จะรอคอยพระเจ้าเนี่ยเราต้องเอาจริงเอาจังอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชเปลี่ยนคำว่าสุดหัวใจกลายเป็นสุดฤทธิ์สุดเดชพี่น้องต้องเปลี่ยนแบบนี้ด้วยนะครับนะต้องเอาจริงครับนะอย่าช้าอย่าท้ออย่าถอยและวางใจพระเจ้าต้องฝึกครับฝึกครับนะฝึกเหมือนผมที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับนะในตอนเด็กๆเนี่ยอย่างนั้นแหละครับประการที่3พระเจ้าทรงล้อมเราในการปกป้องของพระองค์นะครับนะประการนี้พูดถึงในสดุดีบทที่34ข้อ7ครับทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และช่วยเขาทั้งหลายให้รอดเห็นไหมครับว่านี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้ปล่อยเราให้อยู่เปล่าเปลี่ยวรอคอยรอคอยรอคอยแต่มีผู้ช่วยมาช่วยชีวิตของพวกเราด้วยอาเมนไหมครับจะล้อมเราและปกป้องเราทั้งหลายไว้ให้พ้นจากพยันตรายขอบคุณพระเยซูนะครับการปกป้องอันมหัศจรรย์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของพี่น้องแล้วเมื่อเราได้ซ่อนชีวิตของเราและรอคอยพระองค์ในความช่วยเหลือพระองค์จะเกิดขึ้นทุกๆเวลาทุกๆโอกาสพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราทั้งหลายเสมอแม้แต่กษัตริย์ดาวิดครับท่านได้เห็นนิมิตฝ่ายวิญญาณว่าคนที่พระเจ้าเลือกสรรไว้แล้วพระองค์จะส่งทูตสวรรค์มาดูแลเพื่อจะให้พระสัญญาของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเขาฮาเลลูยา
ห็นไหมครับตื่นเต้นไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นพี่น้องไม่ได้ต้องสู้ปัญหาอยู่ลำพังนะครับยังมีพระเจ้าและยังมีเหล่าทูตสวรรค์ที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ที่พระองค์ส่งมาอยู่กับเราทั้งหลายด้วยฮาเลลูยาประการที่4ครับการแก้แค้นเป็นของพระเจ้าโฮชียาบทที่12ข้อ6ได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นเจ้าจงกลับมาหาพระเจ้าของเจ้ายึดความเมตตาและความยุติธรรมไว้ให้มั่นและรอคอยพระเจ้าของเจ้าอยู่เสมอสุภาษิตบทที่20ข้อ22บอกว่าอย่าพูดว่าข้าจะแก้แค้นความชั่วจงรอคอยพระเจ้าพระองค์จะทรงช่วยเจ้าคนที่ฟังคำสอนคำเทศของคริสตจักรสตูลเติบโตเข้มแข็งขึ้นมากมายฮีบรูบทที่10ครับข้อ30บอกไว้เพราะเรารู้จักพระองค์ผู้ได้ตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราจะตอบสนององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับว่าไม่ต้องไปแก้แค้นนะครับถึงแม้ว่าเราแค้นคอแค้นใจเหลือเกินนะครับแต่ว่าพระเจ้าจะไปแก้แค้นให้เรานะครับฮาเลลูยาประการสุดท้ายประการที่5ครับประการที่5ความสมบูรณ์แบบของเวลาอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าเตรียมสิ่งต่างๆไว้ให้พร้อมสำหรับพวกเราทั้งหลายแต่ละคนกันแล้วเห็นไหมครับอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเองอิสยาห์บทที่40ข้อ31ครับพี่น้องฮาเลลูยาได้บอกไว้ว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ยผู้ที่รอคอยพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายครับคุณจะมีปีกที่จะถูกกางออกและจะถูกพาขึ้นนะครับเพื่อว่าเมื่อเวลาที่ผู้ชอบธรรมของพระเจ้าหมดลงจากโลกนี้แล้วเนี่ยพูดง่ายๆผู้เหนียวลังบอกว่าพอแล้วไปกันเถอะนะครับผู้ชอบธรรมของพระเจ้าหมดเวลาที่จะอยู่ในโลกนี้แล้วเราก็พรุ่งเดียวไปพร้อมกันนะครับพวกเขาเหล่านั้นจะบินขึ้นไปด้วยปีกของพระเจ้าและจะพบกับพระพักของพระองค์พวกเขาจะไม่เหนื่อยและไม่อ่อนเปลี้ยอาเมนไหมครับคือเราทั้งหลายนั่นแหละเพราะพระองค์จะทรงประทานกายใหม่ที่ไม่หิวไม่เหนื่อยไม่เจ็บไม่ปวดอีกต่อไปให้กับพวกเรานะครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่ใช่ไหมครับดังนั้นการรอคอยพระสัญญาของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความหวังพี่น้องในสดุดีบทที่31ข้อ15วันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นมือศัตรูและผู้ข่มเหงของข้าพระองค์อาเมนนะครับความรู้สึกที่ดีๆจะเกิดขึ้นในวันนี้ถ้าเราเป็นพวกที่ไม่ค่อยมีน้ำอดน้ำทนเปลี่ยนนะครับนะบางคนก็รักพระเจ้าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบางคนก็ทิ้งพระเจ้าบางคนก็หันใจกลับมาหาพระเจ้าหมดเวลาสำหรับการเล่นๆกับพระเจ้าล่ะเพราะว่าเวลาของพระเจ้าจะมารวบและรวมเราทั้งหลายเหมือนรวบรวมน้ำของทะเลจำได้ใช่ไหมพงก็จะรวบรวมเราทั้งหลายไว้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่พูดไว้5สิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับพี่น้องนะครับจำได้ไหมผลแห่งชีวิตเมื่อเรารอคอยพระเจ้าเราพบสันติสุขในพระเจ้าเมื่อเรารอคอยพระองค์ประการที่สองเมื่อเราได้ฝึกที่จะวางใจพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของเรานะครับประการที่สามผลจะเกิดขึ้นโดยที่พระเจ้าจะล้อมเราด้วยการปกป้องของพระองค์ประการที่สี่ครับการแก้แค้นเป็นของพระเจ้าเราไม่ต้องทำเองประการที่5ความสมบูรณ์แบบของเวลาอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วอาเมนไหมครับฮาเลลูยาให้เราได้มีโอกาสอธิษฐานร่วมกันพระบิดาเจ้าข้า
พระเมตตาคุณของพระองค์ไม่ได้ยั้งหยุดไปจากข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอเชื่อและศรัทธามั่นในความรักของพระองค์การรอคอยเป็นเรื่องยากสำหรับเราผู้เป็นคนในโลกใบนี้แต่พระองค์เจ้าข้าขอบคุณที่พระองค์ทรงสอนเราทั้งหลายให้รู้จักที่จะรอคอยพระองค์ในเวลาของพระองค์กำลังจะมาถึงในเวลาที่ใกล้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในโลกพระองค์เจ้าข้าในขณะที่วิกฤตกำลังตกต่ำลงมากมายความทุกข์ยากภัยสงครามกำลังจะเกิดขึ้นต่อๆไปแต่พี่น้องของข้าพระองค์หลายผู้รอคอยพระเจ้ารวมทั้งข้าพระองค์หลายทุกคนด้วยพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้ารวมเราเป็นหนึ่งรวมเราเข้าด้วยกันรวบรวมเราเข้าด้วยกันให้เรามีชีวิตที่อยู่ในพระคุณของพระองค์ตลอดเวลาเติมน้ำมันให้เต็มตะเกียงพระองค์เจ้าข้าเตรียมชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพรหมจารีเป็นเจ้าสาวของพระเยซูในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาใกล้นี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นบุคคลในเวลาของพระเจ้าเราจะมีส่วนในพระคุณและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และเราทั้งหลายจะชื่นชมยินดีเมื่อเวลานั้นมาถึงอย่างแน่นอนขอพระเจ้าทรงโปรดพิทักษ์และรักษาด้วยทูตสวรรค์ของพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์เจ้าที่ทรงมาถึงเราขอพระเจ้าอวยพรเราทั้งหลายที่จะอยู่ในโลกในเวลาที่เหลืออยู่ด้วยชัยชนะอยู่ในโลกในเวลาที่เหลืออยู่ด้วยการทรงเจิมด้วยการเตรียมพร้อมและมีชีวิตที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านำเราเสมอทุกๆวันทุกๆก้าวทุกๆที่ทุกๆแห่งไปดีมาดีและมีอายุยืนนานตามที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้สำหรับพวกเราถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าทั้งสิ้นฮาเลลูยาฮาเลลูยาทั้งสิ้นเราขอขอบพระคุณพระองค์ฝากพี่น้องไว้ในการนำของพระองค์ทูตสวรรค์พาพี่น้องกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพกราบขอบพระคุณพระเจ้าในพระราชนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน